กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้และอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะใครเกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาฟังในส่วนของการทวนภาพรวม12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์กันก่อนดีกว่านะมาทวนหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานระวังปัญหาเรื่องของเวลานะคะอาจจะมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมมากขึ้นหรือว่าทำไม่ทันกับเวลาก็ตามนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองอย่าพยายามไปคาดหวังอะไรเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะให้ยึดเสียงข้างมากเป็นหลักฉะนั้นจะทำอะไรเนี่ยต้องฟังคนรอบข้างบ้างนะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะทำทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างก็ต้องใช้เวลาคนที่มีคู่นะคะและมีปัญหากันมาก่อนวันนี้ก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองนะคะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทเหมือนกับเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ก็อย่าไปล้อเล่นกับใครหรือว่าไม่เหมาะกับการที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ถ้ายังไม่รู้สึกจริงๆนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานต้องตัดสินใจให้ละเอียดรอบคอบนะคะตรวจเช็คงานให้ดีวันนี้มีโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องของเรื่องใหญ่ได้หรือว่าภาระหน้าที่เรื่องใหญ่ได้นะคะในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เขาบอกว่าให้ preserve ได้น้อยดีกว่าไม่ได้นะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้มีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องมีการเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้เน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองติดขัดอะไรเนี่ยวันนี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะแต่ว่าคนที่โสดอยู่วันนี้คนที่มีคู่นะวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจคนโสดอยู่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีโชคเท่าไหร่นะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าสมรูปนะคะในส่วนของการงานและหัวใจก็อยู่ในภาพรวมที่น่าพอใจเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะเหมาะสำหรับคนที่จะเข้าหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนในกิจการต่างๆวันนี้ก็มีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าคนโสดอย่าพยายามนะสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองนะคะก่อนที่จะเริ่มสารสัมพันธ์กับใครต้องเปิดใจตัวเองด้วยเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดหรือว่างานที่ไปเกี่ยวข้องกับสีเทาๆนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในส่วนของหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่และมีปัญหากันนะให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่หรือว่าลองเข้าไปปรับความเข้าใจกันดูนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังปัญหาที่เกิดจากเอกสารสัญญาต่างๆนะคะการลงลายมือชื่อนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของสิทธิประโยชน์ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะในส่วนของหัวใจค่ะวันนี้ถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาก็มีโอกาสนะเกิดในเรื่องของสุขภาพด้วยฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะที่สำคัญเนี่ยต้องพูดคุยกันด้วยเหตุและผลเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งถอดใจนะลุยต่อหรือว่าลองหาวิธีการใหม่ๆดูบ้างเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะคิดทำอะไรเนี่ยก็จะพยายามทำให้สำเร็จฉะนั้นวันนี้เรื่องของการปฏิบัติน่าจะเห็นผลมากกว่าทฤษฎีนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรเกินตัวนะคะเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นี่หลายราศีก็ไม่ง่ายเนาะระวังความพลิกผันต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำนะคะเพิ่มเติมได้อีกครั้งหนึ่งเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่SMS กันต่อเลยค่ะ
คุณเอิร์ธค่ะ26ตุลาคม2542เวลาเกิด 19:00 นตรงวันอังคารสุขภาพครอบครัวความรักเป็นอย่างไร26ตุลา42เวลา 19:00 นนะครับวันอังคารคำว่าอุตสาหะเนี่ยนะพูดอยู่เสมอแหละอยู่แล้วทุกร้อนก็ได้นะเข้าบ้านแล้วเหนื่อยมักจะมีปัญหากันในเรื่องราวเดิมๆนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการประทะคำพูดคำจาเนี่ยจะพูดอะไรคิดเยอะๆสุขภาพด้วยพื้นชะตาพุธอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บกับจันทร์ด้วยนะครับดาวพุธหมายถึงอะไรให้ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจจันทร์ก็หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณแป้งค่ะ26เมษายน2521เวลาเกิด2ทุ่มตรงนะคะพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ2ทุ่มก็พุธกลางคืนนะครับเพชรบูรณ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกของคุณช่วงนี้ต้องฝากระวังอุบัติเหตุนะอย่างน้อยถึงช่วงประมาณกลางกันยาพิจิกทุกคนนะเพราะว่าอังคารกับเสาเนี่ยซึ่งเป็นคู่แตกหักทับลักอยู่ฉะนั้นช่วงนี้ก็ไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตแก้เคล็ดก็ได้นะครับตัวถ้าใครร่างกายไม่พร้อมก็ให้ถวายของมีคมนะแด่พระภิกษุสงฆ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นปีนี้แย่นะแย่กับปีที่ผ่านมาฉะนั้นให้ระวังปัญหาในส่วนของสภาพคล่องไว้ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพรนะคะ26เมษายน2539ค่ะเวลาเกิด 7:24 นาทีวันศุกร์การเงินการงานความรักสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะของคุณเนี่ยปีเอาปีจรนะปีจรนี้ระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้ตรงเวลาแล้วก็พวกกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งในเรื่องของระบบภายในของสตรีนะครับส่วนงานกับเงินแต่งานทายดีนะเหนื่อยหน่อยนะครับยังมีโอกาสได้เริ่มต้นริเริ่มสิ่งใหม่ๆส่วนความรักแต่ความรักก็เหมือนกันนะครับถ้ายังโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของคำพูด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณป้อนค่ะ20ตุลาคม2516นะคะเวลาเกิด 11:24 นาทีวันเสาร์นะคะคู่ครองเป็นคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนไทยได้เจอกันหรือยังด้วยพื้นชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นคนสัญชาติเดียวกันแต่ก็มีเกณฑ์จะได้เชื่อมโยงกับต่างชาติมีอีกหนึ่งจังหวะเวลาที่จะเป็นตัวจับนะคนที่คุณมีโอกาสได้คบหาในช่วงปีจรเนี่ยย่าง43มีโอกาสพัฒนาต่อได้แล้วก็เป็นคู่ครองจริงๆคือดวงเนี้ยลงตัวช้าอยู่แล้วนะส่วนในเรื่องของการค้าเป็นอย่างไรไม่ได้บอกว่าค้าอะไรแต่ปีนี้กรรมะเป็นเดชนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสขยับขยายเพียงแต่ว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆต้องรอบคอบอย่าเทจนหมดหน้าตักครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเอกลดา10พฤษภาคม2536นะคะเวลาเกิดเที่ยง36นาทีวันจันทร์ถามเรื่องการงานการเงินเรียนต่อป.โทดีไหมดีอยู่แล้วนะถ้ามีเวลาเรียนนะ20วงกลมก็ตกฉะนั้นผมไม่แน่ใจข้อสอบเป็นช่วงไหนนะถ้ามีโอกาสสอบแข่งขันนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้ทำนะเพราะว่าในดวงชะตานี้นะครับถ้าคือเหนื่อยหน่อยและผมกลัวว่าถ้าคุณทิ้งช่วงไว้นานเช่นจบตรีและทำงานสักระยะ1 4 5ปีและสุดท้ายมันจะไม่ได้เรียนมันจะเป็นทรงนั้นถ้าอยากเรียนก็ให้พยายามสอบในช่วงเวลานี้ส่วนการงานเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง23ของคุณเนี่ยงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะในช่วง24คือปีนี้ถ้ามันมีการย้ายก็ถือว่าแก้ดวงแต่หลังวันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวโดยเฉพาะระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หลังวันเกิดนะครับให้คุณไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS 31มกราคม2517นะคะเวลาเกิด9โมงเช้าวันพฤหัสบดีอาชีพเนาะเป็นช่างแอร์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพความจริงลักษณะฟิลงานช่างก็ถือว่าโฉลกกระดวงอยู่แล้วนะครับและแน่นอนอาชีพนี้ก็ต้องขนขวายหน่อยคือเหนื่อยกายเหนื่อยอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าของคุณอาจจะต้องหาช่องทางทั้งในแง่ของร้านค้านะครับที่จะใช้บริการจากคุณพูดง่ายเปิดอิสระอย่างเดียวอาจจะไม่พอส่วนในเรื่องของสุขภาพ
ก็ระวังนะเสาเสียเนี่ยเสาไม่ถึงอะไรฮะพวกอาการแพ้โรคผิวหนังก็ได้ทางเดินหายใจลำไส้ไขข้อพวกนี้เป็นปัญหาในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะวันอังคารที่3เมษายน2533เวลาเกิด 11:00 น.ตรงงานนะคะอยากทำธุรกิจค้าของเก่าจะรุ่งหรือเปล่าเงินเป็นอย่างไรไม่เอาค้าของเก่าวันอังคารนะครับของคุณทั้งจันทร์เสาร์ด้วยนะครับเป็นกาลีด้วยถึงจะเป็นของเก่าก็เถอะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่นฝากไว้พิจารณานะครับทำได้หรือไม่เกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเก่าใหม่ไม่ว่ากันเกี่ยวข้องกับพวก IT คอมพิวเตอร์ธุรกิจค้าทองอันเนี้ยเด่นกลุ่มที่2ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ดีกว่ากลุ่มเมื่อสักครู่ซะอีกนะพวกสถานพยาบาลนะครับสมุนไพรยารักษาโรคนะครับแม้กระทั่งธุรกิจพวกนวดแผนโบราณพวกนี้อันนี้เด่นตลอดจนพวกเครื่องสังขพันธ์ลองดูครับว่าคุณมีความชำนาญหรือไม่แต่ว่าถ้าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะให้เลยผ่านเมษายนนี้ไปก่อน SMS ต่อมาค่ะและไอ้กลุ่มพวก IT คอมพิวเตอร์ค้าทองเนี่ยหลังมันเกิดไปแล้วเบรก1ปีครับจ้ะ17 มีนาคม 2526นะคะเวลาเกิด 9:20 น.วันพฤหัสบดีชีวิตนี้จะลำบากหรือเปล่ามีโชคบ้างไหมแอบเห็นสุขภาพคุณแม่เป็นอย่างไรมาตาเป็นกาลีดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นปีนี้ดูแลสุขภาพของคุณแม่ดีๆนะครับนะใกล้ชิดหมอแล้วก็ตัวคุณเองก็ต้องใกล้ชิดท่านด้วยนะครับการทำบุญเสริมในส่วนของคุณนะก็ให้ซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครั้งละ15 ขวดถ้าทำทุกเดือนได้ยิ่งดีดวงนี้หาเงินได้ตลอดแต่ก็มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยสูญสลายตลอดไม่ว่าจะกับตัวเองหรือคนรอบข้างฉะนั้นการทำบุญเสริมตลอดชีวิตนะครับก็คือเน้นการทำทานกับคนชราช่วยได้ในระดับหนึ่งและเวลามีเงินสดจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์บ้านคอนโดที่ดินพันธบัตรช่วยได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวนัสนันนะคะ12 สิงหาคม 2534ค่ะเวลาเกิด 11:07 น.วันจันทร์งานกับความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถึงจะมีความพลิกผันเปลี่ยนแปลงจืดจางแต่ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องราวของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะฉะนั้นแต่ว่าดวงนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยสมหวังนะคู่ครองจริงๆถ้าจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวควรจะมีระยะห่างอันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขหรือนะครับอาจจะเจอกันสักเดือนละ4-5 ครั้งไม่ได้ใกล้ชิดกันทุกวันเหมือนคนรักปกติแล้วฝากไว้วันนึงถ้าถึงขนาดจะต้องแต่งงานแต่งการนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งนะจัดงานเล็กๆและช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนแต่งานทายดีครับปีนี้ออกแรงเยอะๆมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้า SMS ต่อมาค่ะคุณแจ๋วนะคะ24 ตุลาคม 2513ค่ะเวลาเกิด5 ทุ่มตรงวันเสาร์งานโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องเป็นอีกหนึ่งท่านครับที่เกณฑ์ในเรื่องของงานผมทายดีแม้กระทั่งอยากจะเปลี่ยนแปลงหาลู่ทางอะไรใหม่ๆหาให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนแต่โชคลาภปีนี้ไม่ดีและยังฝากให้ระวังในเรื่องของคดีความดวงนี้ไม่ค่อยลำบากเรื่องงานสักเท่าไหร่ครับ SMS ต่อมาค่ะเกิดวันที่2 กุมภาพันธ์ 2526นะคะเวลาเกิด2 ทุ่มตรงพุธกลางคืนคู่ครองค่ะว่าจะได้แต่งงานปีนี้หรือเปล่าหรือปีหน้าดีเอาอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าคุณผ่านปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีที่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับความรักอันที่1 หรือแม้กระทั่งปีที่แล้วถ้าไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงเก่าไปใหม่มาเนี่ยปีที่แล้วก็อาจจะมีความไม่เข้าใจกันมากแต่ว่าพอปีนี้หลายสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยากให้ใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้ย่าง34นะครับเข้าย่าง35มีเกณฑ์นะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีกว่าช่วงนี้ฉะนั้นก็อีกประมาณเกือบ1ปีดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดานะคะ14 พฤศจิกายน 2515เวลาเกิด4:30 ถึง 5:00 ตรงวันอังคารการเงินการงานภาวะจะมีบ้านหรือยังความจริงในดวงเนี่ยคือถามแบบถามเหมือนไกลนะแต่ความจริงปีจรเนี้ยพันธุมันเป็นสีผมก็ต้องทายว่าก็มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะลองดูครับว่าตัวเองมีความพร้อมมากแค่ไหนแต่ว่าในเรื่องของเงินทองเป็นอย่างไรปีนี้สภาพคล่องก็ถือว่ายังพอตัวรอดได้นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเกิดวันที่10 พฤษภาคม 2539เวลาเกิด9 โมงถึง 10 โมงวันศุกร์ค
คุณทิชชนาธอ่ะชื่อนี้ดีหรือเปล่าวันศุกร์นะโอเคอ๋อทหารสระอิชอช้างนอหนูสระอาททหารค่ะชื่อเก๋ไก่นะอยากทราบคำแปลจังทิชชนาธก็ชื่อนี้อย่างนี้ครับในแง่เลขศาสตร์สวยเสริมความเป็นผู้นำแต่ในแง่ของทักษะมี2ด้านคำว่าอุตสาหะนี่คือความเพียรใช้ชื่อนี้คุณจะมีความขยันแต่บางครั้งคุณจะรอราชรถมาเกยไม่ได้ทุกอย่างต้องลงมือทุกอย่างต้องเหนื่อยฉะนั้นถ้าคุณรับได้กับเงื่อนไขนี้ก็โอเคเล่าหะวัฒนโชติค่ะโชติเมื่อรวมกับ นามสกุลนิดเดียวนิดอ๋อโอเคเลยฮะเมื่อรวมกับ นามสกุลก็เป็นเลขแห่งความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความสำเร็จฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีนะครับไม่ต้องเปลี่ยนลัคนาราศีอะไรจังหวัดนนทบุรีค่ะนนทบุรีเจอแล้วครับนนทบุรีคับเกี่ยวอีกแล้วนะ1ชั่วโมงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับระหว่าง9โมงถึง10โมงก็ยังสถิตอยู่ในราศีกรกฎแต่ว่าของคุณเนี่ยกรกฎก็ให้ฝากระวังความเปลี่ยนแปลงหรือจะมีเรื่องวุ่นๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะชื่อปาณีนามสกุลช่างเกียรติดีครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเกิดวันที่25จ้ะวันอาทิตย์เดือนพฤศจิกายน2499จ้ะเวลาเกิดทราบไหมคะเวลาเกิด6โมงกับ10นาทีค่ะโอ้วันนี้ข้อมูลเป๊ะเลยวันอาทิตย์ใช่ไหมครับคุณปราณีค่ะวันอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับจ้ะแล้วราศีอะไรคะอาจารย์ฉันเกิดมา59ปีฉันยังไม่รู้เลยโอ้ดีใจด้วยวันนี้จะได้รู้ละนะ6โมง10นาทีใช่ไหมครับจังหวัดอะไรเอ่ยจ้ะจังหวัดอะไรจ๊ะบะตอนที่เกิดน่าอยู่จังหวัดกาญจน์แต่ตอนนี้มาอยู่จังหวัดระยองแล้วเกิดกาญจนบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับตอนนี้ก็ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกหน่อยนะนะครับค่ะค่ะผ่าตัดกระดูกมา3ครั้งนะคะอาจารย์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะแล้วก็ปีช่วงนี้นะฟังให้ดีให้ระวังนะในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะจนถึงช่วงกลางกันยากลางกันยาฟังแล้วอย่าตกใจจะได้ระวังก็ให้คุณปราณีปล่อยปลาครั้งละ8ตัวก็ได้นะค่ะนะครับหรือว่าซื้อพวกมีดโกนที่พระสงฆ์ท่านใช้ปรงผมอะถวายค่ะจ้ะแล้วจากนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังฉันไปบริเลือดมาได้53ครั้งแล้วโอ้สาธุครับจ้ะแต่ไปบริจาคที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ชลบุรีแล้ว36ครั้งก็ไปรับเหรียญกับพระเทศมาแล้วโอ้สาธุครับบริจาคเยอะกับผมเองอีก50ครั้งเขาจะให้ไปรับที่สวนน้ำพรครับเขาว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าไม่รู้นะเขาไอ้โรงพยาบาลกำลังทำเรื่องไปโอ้ดีครับโมทนาสาธุด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขออนุญาตนะครับสำหรับคนที่กลัวการบริจาคโลหิตการบริจาคโลหิตเนี่ยเห็นไหมอย่างคุณปราณีเนี่ยบริจาคมาตั้งยาวนานนอกจากกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อสุขภาพนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าบางคนอาจจะกลัวว่าเออเราบริจาคเลือดไปแล้วเราจะอ่อนแอไหมไม่ใช่นะฮะเพราะกลุ่มโรคที่คุณปาณีเป็นมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคเลือดนะครับแต่นี้ก็ท่านอาจารย์เดี๋ยวที่วันนั้นที่เดือนคือเดือนธันวาที่ฉันคุยกับอาจารย์ครั้งหนึ่งเรื่องรถน่ะจ้ะที่ว่าออกรถอาจารย์ให้ไปออกวันที่6วันอาทิตย์จ้ะแล้วแล้วตอนเนี้ยได้รถมาแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้เลขป้ายดำมาแล้วค่ะอ้าวกไก่สรศรี9942อันนี้เลือกหรือเปล่าเลือกหรือเปล่าเลือกเลขเลือกไม่ได้เลือกค่ะเขาจับมาให้ดีอยู่แล้วนะ42เนี่ยเป็นคู่มิตรจันทร์โฉมตรูพุธนงยาวนะครับส่วน99เนี่ยเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์เลขแห่งความสำเร็จอยู่แล้วฉะนั้นทะเบียนนี้ถือว่าเป็นมงคลแล้วครับดีฮะอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะแล้ว
ว่าจะถามว่าที่บ้านเนี่ยอาจารย์ช่วยตรวจให้ดูซิว่าเขาทำธุรกิจเนี่ยจะรุ่งเรืองไหมใครล่ะใครจะทำลูกสาวที่อยู่ที่บ้านที่ระยองนี่แหละขอหนึ่งด้วยความรวดเร็วฮะลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะเกิดวันที่24เดือนตุลาวันพุธกลางคืนพ.ศ.16 2516เวลา4:30 4:30ค่ะพุธกลางคืนลูกสาวจะทำอะไรเขาทำงานอยู่ด้วยแล้วตอนนี้เขาทำขายน้ำเต้าหู้อยู่ด้วยส่งเขา3ที่น้ำเต้าหู้ปลาตังโกน่ะอย่างนี้นะคือความจริงไอ้น้ำเต้าหู้มันไม่เหมือนน้ำอย่างอื่นก็คือมันทานแล้วอิ่มมันจะมีเครื่องด้วยถูกไหมฉะนั้นลักษณะของการทำอาชีพเรื่องเกี่ยวข้องกับของกินเนี่ยน้ำเต้าหู้ปลาตังโกเนี่ยทำแบบขายส่งดีแล้วนะคุณปราณีทำแบบนี้ดีก็คือขายส่งเป็นหลักไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้นะก็มีร้านของเขาร้านก็มีแต่ถ้าจะมีร้านก็ไม่อยากให้อยู่ติดถนนเส้นใหญ่อยู่ในซอยอยู่ในตลาดพวกนี้ดีจ้าอยู่ในตลาดค่ะสมรูปแล้วก็ถามว่าอาชีพนี้ทำไปเรื่อยๆดีนะมันจะค่อยๆเพิ่มฐานแล้วก็เพิ่มรายได้มากขึ้นแต่ประเด็นสำคัญผมกลัวเขาจะออกจากงานนะสิในช่วงเขาก็บอกจะออกแล้วตอนนี้มันทำไม่ไหวนะถ้าไม่ออกอ่ะเขาเลิกขายน้ำเต้าหู้แล้วเขาก็ต้องไปทำงานอย่างนี้ผมฝากชั่งน้ำหนักเองละกันผมยืนยันว่าอาชีพนี้ระยะยาวทำได้อย่างเน้นขายส่งพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าประเมินดูแล้วค่าใช้จ่ายมันครอบคลุมหมายถึงว่ารายได้มันครอบคลุมอ่ะเมื่อเทียบกับงานประจำผมก็ไม่ว่านะเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วตุลาเนี้ยผมว่าเขาเองเขาก็อยากจะออกนะก็ไม่เป็นไรลองชั่งน้ำหนักดูอาชีพนี้ทำคู่ขนานไปเรื่อยๆถ้าดีแล้วค่อยปล่อยแฟนเขาไปขายประจำอ่ะแฟนเขาไม่ได้ทำงานไม่เป็นไรอันนี้ยึดแง่ของเงินลงทุนยึดชื่อของคนที่เขาลงทุนเป็นหลักอาจารย์ฉันจะมีโชคมีลาภไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอจ้าแล้วขอถามอีกเรื่องนึงอาจารย์ว่ารถ3คันเนี่ยคันมีทะเบียนอยู่4038เนี่ยครับเลขเป็นมงคลมากมั้ยแล้วส่วนใหญ่จะมีเรื่องทะเลาะกันในรถบ่อยนะครับหรือว่าคนขับรถจะใจร้อนอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะแตะที่เลข8คันที่2ครับคันที่2ก็7780เขาใช้อยู่ที่เขาใช้ไปทำงานโอ้อันนี้บาปประเคาะทั้งหมดเลยนะเขาจะเครียดง่ายนะคุณแม่เขาจะทำให้เขาเป็นคนเครียดมากๆอันนี้ใช้แตะทั้ง4เลขเลยฮะแตะทั้ง4เลขเลยใช่ไหมเอาน้ำพระพุทธมนต์จ้ะมาบริกรรมมาบริกรรมคาถาชินบัญชรก่อนครับจ้ะแล้วก็เอาแปะแต่ที่เลขเลยใช่ๆๆจริงๆแล้วอยากให้เปลี่ยนเลขด้วยซ้ำไปแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็ใช้แบบนี้นะครับเปลี่ยนเลขก็ได้ใช่มั้ยอาจารย์ได้ครับแล้วเปลี่ยนเอาเป็นเลขอะไรอ่ะเลี่ยง078นะเลี่ยง078เลี่ยง078ใช้24569อ่ะ5เลขเนี่ยหมุนเอา24569 24569คันรถ70780ใช่ใช่ใช่ๆๆเอาคันสุดท้ายคำสุดท้ายก็ที่เล่าให้อาจารย์ฟังก็942ก็ดีอยู่แล้วจ้ะจะบอกน้องเขาให้วางแผนชีวิตให้ดีคือถ้าจะออกไม่ว่ากันเพราะหลังวันเกิดไปแล้วมันมีเกณฑ์แต่ต้องดูว่าอาชีพใหม่มันพอแล้วหรือยังแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะครับจ้ะเอาล่ะเนาะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวลง SS จองไปจ้ะลงทะเบียนใหม่เดี๋ยวลงทะเบียนเพิ่มเติมเนาะได้พูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ามา SMS กันต่อนะคะ16กุมภาพันธ์2487เวลาเกิด3ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรสุพรรณบุรีค่ะคนสุพรรณนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันปีนี้จะเป็นลัคนาอาจจะเป็นราศีที่ชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะหลังวันที่7สิงหาไปแล้วSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณต้องค่ะ22กันยายน2525เวลาเกิด5ทุ่มตรงพุธกลางคืนครอบครัวค่ะพุธกลางคืนอีกแล้วนะครับปัตตานิกาลีฮะคุณต้องไม่ได้พูดให้ตกใจก็เกณฑ์มันเสียประคองให้ผ่านกันยานี้ไปให้ได้แล้วจะดีขึ้น
การทำบุญเสริมชะตาก็ให้คุณถ้าไปถวายปัจจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาช่องปากพวกทันตกรรมแด่พระภิกษุสงฆ์อันนี้ขอให้ทำแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวให้คุณระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเอาล่ะนะคะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ